บรรยากาศของประชาชนในการเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพบว่าประสบนิกรทุกหมู่เหล่าซึ่งแต่งกายด้วยชุดไว้ทุกสีดำเดินทางมารอต่อแถวที่จุดพักคอยบริเวณท้องสนามหลวงตั้งแต่ช่วงเช้ามืดตามปกติเพื่อต้องการเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างใกล้ชิดถึงแม้ว่าวันนี้อากาศช่วงเช้าในกรุงเทพมหานครจะค่อนข้างเย็นนะครับแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อความตั้งใจของพี่น้องประชาชนขณะที่บรรยากาศโดยทั่วไปมีเจ้าหน้าที่ของกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวังหรือกอรรศและผู้ที่เกี่ยวข้องคอยอำนวยความสะดวกประชาชนที่มารอต่อแถวเพื่อความเป็นระเบียบโดยบรรยากาศโดยทั่วไปวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ